ดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียน ID เพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพีซบอติรัฐไทยแลนด์กลางปลอดภัย 100% ค่ากลางถูกแสนถูกและมี ID ดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากอัลเทอร์เนทีฟลดไปเลย50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับ Channel Alternative และเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยที่น่ารักทุกคนนะโอเคคลิปนี้พิเศษนะครับผมหลายคนขอเข้ามาถามว่าพี่ตัวสีฟ้าเนี่ยมีตัวอะไรที่มันเล่นได้ไหมนะครับในยุคเมตาแชงนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่นในส่วนของลูฟี่เยคให้ดูแล้วกันนะสำหรับ ID นี้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายเลยนะนะครับผมและแน่นอนครับใครที่เข้ามากด Subscribe ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของลูฟี่นะฮะแล้วนี่ก็คือลูฟี่ทวีตนะครับผมลูฟี่ EX ของ ID กระผมเองนะฮะแล้วก็ตอนมันเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวบอกเลยว่ามันเก่งสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่เปลี่ยนเป็น2สายแต่การเปลี่ยนเป็น2สายของเขาก็ไม่เห็นจะว้าวเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สไตล์สายวิ่งเขาอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่เราเป็นการโจมตีแบบหมัดเดียวจอดทีนี้เรามาพูดคุยกันนะสำหรับลูฟี่นะครับผมว่าเจอในยุคแชงเนี่ยมันค่อนข้างจะสาบสูญไปเลยนะครับผมลูฟี่เป็นตัวที่ไม่เรียกว่าไม่มีความถึกเอาซะเลยนะต่อให้คุณใส่เดฟเข้าไปนะครับผมมันก็ไม่ถึกอันนี้ออกตัวก่อนนะครับผมเล่นมาทั้งหมด3ตานะครับผมได้ทำการอัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็2ตาแรกของผมเนี่ยผมใช้ซับโซออนแกนไลน์นะครับผมและตาสุดท้ายเนี่ยผมใส่โลกใหม่นะครับผมทีนี้คำถามคือจะเล่นโซออนแกนไลน์หรือโลกใหม่ดีในเมตาเขียวผมให้คำตอบง่ายๆเลยครับลูฟี่ควรจะใส่โลกใหม่นะครับผมเพราะอะไรฮะเพราะว่าโซออนแกนไลน์ไม่ได้ช่วยเขาถึกเลยฮะเพราะเขาไม่ได้ใส่โลแล้วก็ไม่มีลดดาเมจอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยฮะก็คือโดนแชงแป๊บเดียวแตกอะเนี่ยครับผมเขามีลดความเสียหาย 30% และความเสียหายไดเกอร์ 20% แต่งงไหมว่าโรเจอร์ปาดแม่งไอ้ 50% ที่ลดไปเนี่ยแม่งแทบตายเลยนะครับผมแล้วยิ่งพลังเราน้อยเนี่ยมันก็หมายถึงเลือดเราน้อยเนี่ยเลือดต่ำกว่า70เนี่ยมันก็ไม่ถึกอีกนะนะครับผมต้องระวังนิดนึงสำหรับลูฟี่เป็นตัวที่บางแต่แรงเกมทำสมดุล นะครับผมบางแต่แรงแต่ไม่เหมือนแช้งนะครับผมนะไม่สมดุลเลยนะก็ต้องบอกก่อนนะครับคนที่เล่นเป็นเมนลูฟี่ยุคนี้อยู่ยากจริงๆนะครับผมแต่ถ้าคุณจะเล่นคุณดูคลิปนี้ไปละกันนะครับผมจะพยายามเล่นสไตล์ที่ให้ชนะมากกว่าเน้นฆ่าละกันนะครับผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ในการเล่นไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมมีช่องทางการโดเนทใหม่นั่นคือซุปเปอร์แชทนะสามารถเข้าไปกดซุปเปอร์แชทให้ได้นะครับผมโอเคงั้นผมจะไปเล่นน้องได้ดูทั้งหมด3ตานะครับถ้าชื่นชอบก็ไปชมกันเลยครับมาแล้วครับตาแรกครับผมลูฟี่ EX นะครับผมขวัญใจคนเดิมนะฮะโอเคเราไปที่เรามีสายโล่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปกลางกันเลยนะครับผมใครมาลอบุกแม่ลอบุกอะลอบุกยึดไปก่อนนะใครโดนบอกไม่มาดีกว่าโอเคไม่มีใครดันมานะครับผมงั้นผมขออนุญาตออกไปบูนิดนึงนะจะได้รู้ว่ามันบูได้อะไรนี่คืออะไรอะเอ้ยวิ่งมาทำไรอันนั้นก็ชกไปดินี่ไงต่อยหน้าไปดินะโดนไปดิอึ๊ดหลบออกมาครับผมอุ้ยโดนลุม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 อุ้ยใครโดนมันรุนแรงจริงๆฮะโอ้โหโดนลุมขนาดนี้น่าจะตายไม่เร็วไม่ช้าก็เร็วอะเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวเล่นแถว2ดีกว่าโอเคครับลูฟี่ยุคนี้เล่นแถว2ดีกว่าเอ้ยเลดี้ว่าไงเลดี้นี่ดอทเข้าไปหลอกแล้วมันจะดอทมาไม่ไง 20,000 นะผมเบาๆฮะสีเดียวกัน 20,000 นะคือหมัดมันแรงจริงนะแต่ว่าด้วยสังเกตมั้ยครับว่าเป็นตัวละครที่เชื่องช้านะครับผมมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะโอเคมาโอเคเอ๊ะฝั่งนู้นเหมือนเขาจะโยนๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโยนเรือโปหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจโอเคใครมาเป็นในส่วนของแช้งเหรอโอเคครับถอยมาก่อนนะถ้าแช้งเนี่ยผมพยายามจะอยู่ในมุมที่หลบพ้นนะครับผมอันนี้ออกตัวเลยนะเพราะว่าแช้งมันเป็นตัวที่รับมือยากนะครับผมโอเคเอาตายนะอย่างเงี้ย
นี่ไงเรียบร้อยเอาใครฆ่าวัดเป็นรอบุกนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมเป็นคนฆ่าผมแอดซีดนะโอเคครับมาใครโดนน่าจะไหวนะครับผมขอยัดหน้าไปก่อนเบาๆเรียบร้อยครับ 21,000 ฮะโรเจอร์ก็โรเจอร์ดีวะผมบอกเลยว่าเถื่อนนะครับออกตัวก่อนนะครับผมใส่เป็นในส่วนของส่วนแกนไลน์มานะครับผมก็อาจจะไม่ตึงมากนะโอเคอุ้ยแรง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 ฮะแฟบแฟบยังไงฮะอุ้ยตัวล่างมาว่ะเดี๋ยวกันใจเย็นเป็นยามาโตะยามาโตะก็น่าจะพอไหวอุ้ย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 โดนดอก 4,000 มันตีแรงนะครับผมมันตีแรงเออช่วยหน่อยดิเพื่อนผมจะตายเนี่ยเห็นไหมโอเคได้ตัดเลือดไปอะโอเคอย่ามาตัวงั้นหมัดไม่ไงคิงคองกันไปเรียบร้อยแหมเข้าจังหวะถูกนะครับผมโอเคอ้าว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 ใครอะใครอะหมดเวลาดินี่เลลี่ไม่ใช่ยุคของแกโอเคชนะไปอะเรียบร้อยอันนี้ไงโอเค 4,500 แต้มอะอันนี้เบาๆอะลูฟี่น่าจะเล่นสไตล์แถวหลังดีกว่านะครับโอเคเราอยู่กับดาดเชนโดร่านะครับผมดาดนี้ผมชอบนะลูฟี่น่าจะเก่งนะครับผมเพราะว่ามันมีมุมหลบได้นะมีพวกหินเหินอะไรเงี้ยนะครับผมพยายามจะหลบแชงนะครับฝั่งเราก็มีแชงฝั่งนู้นก็มีแชงแต่สังเกตไหมครับว่าแชงฝั่งนู้นจะเก่งกว่าเสมอนะครับล้อเล่นนะล้อเล่นเฮ้ยเอาเรื่องวาเลลี่เนี่ยครับผมจะดอทเข้าไปเพื่อให้เขาดอทนะแล้วก็เปี้ยงไปหมื่นกว่าขอจิ้มเบาๆไปเรียบร้อยดอก 3,000 ป่ะเลลี่โคตรแรงมันแรงจริงนะบอกเลยลูฟี่แต่ว่ามันช้านะครับอันนี้คือปัญหาของลูฟี่เนี่ยเวลาเจอแชงเนี่ยแชงมันไม่ติดฐานะอะไรพวกนี้มันจะลำบากครับยึดไปหลบออกมาแม่หลบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไคโดทำไมอ่ะนี่นี่ไงโอ้ยแชงมาแชงมาแชงมาผมฆ่าไคโดไปได้อื้ออู้โดนเบาฮะโดนเบาฮะมันหลบออกมาได้นะผมถอยมาก่อนนะเนี่ยครับใช้มุมหลบตรงนี้นะคือลูฟี่พยายามใช้มุมหลบเดี๋ยว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 โหเอ้ยจะตายว่ะเดี๋ยวโอเคปัดเนี่ยแปลงร่างไม่ทันคือถ้าผมต้องรีบแปลงร่างนะครับผมเพราะว่าถอยออกมาไม่ได้นะโอเคมาอีกทีนึงเครียดจริงๆนะเศรษฐกิจไม่ดีเครียดนะต้องติดบูทนะไปเลยอ้าวไคโดอย่างนั้นเหรอโอเคตอนนี้แชงก็แตกแล้วทางผมค่อนข้างได้เปรียบนะโอเคโอ้โหตะเกียบเยอะไปหน่อยว่ะผมก็ไม่แปลงเป็นสเนกแมนนะผมจะแปลงร่างเอาไว้ใช้ในตอนที่แบบเราแบบจะเป็นอมตะในตอนแปลงร่างนะครับผมโอเคลงมาปาดคายอุ้ยเกือบโดน what the fuck ขอไม่ไงเรียบร้อยเก็บ2ไปดีโคตรเถื่อนครับช็อตนี้เก็บ2ได้ไงไม่รู้ฮะโคตรเถื่อนนะเอาละรีบยึดก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ให้ธงเรานำก่อนเอ้ยลืมดูไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวต้องแปลงเป็นสเนกแมนแล้ววะเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมอันนี้ไม่ทันแน่ๆเลยนะของแปลงสเนกแมนก่อนยึดธงจะได้เลือดด้วยนะจำไม่ผิดโอเครีบยึดก่อนนะก็เป็นประโยชน์อยู่นะนี่เด้งเรื่องมา 7,000 กว่าโอเคเลือกกันมาเต็มนะแต่ว่าสโลไลท์อยู่นะตอนนี้ใช้ชีวิตแบบสโลไลท์ฮะโอเคเข้ากลางดีกว่านะครับตอนนี้คือธงฝั่งนี้น่าจะไม่โดนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันถูกปิดทางเข้านะโอเคเซฟเฟอร์เดี๋ยวรอเซฟเฟอร์ไม่ไหวก่อนนะเซฟเฟอร์หรือเราฮะเซฟเฟอร์หรือเราวะเนี่ยเอ้ยใจเย็นเออแล้วนี่ไงไม่โดนไม่เป็นไรช่างมันโอเคชนะไปฮะน่าจะชนะใสๆฮะชนะเรียบร้อยฮะแต้มน้อยแต่ร้อยเปอร์ฮะเรียบร้อยครับผม MVP น่าจะเป็นของเซฟเฟอร์นะเพราะว่าเซฟเฟอร์กันโหดมากนะครับผมโอเคเซฟเฟอร์จริงด้วยสุดท้ายนะครับผมอยู่กับลูฟี่ EX นั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์น้องชาย